สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาประกาศเคียงข้างหมอปลาหลังโดนทนายข่มขู่แจ้งความจับจากกรณีประเด็นดราม่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ล่าสุดทางทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจทนายคลายทุกข์หลังทราบว่ามีทนายคนหนึ่งออกมาข่มขู่หมอปลาจนตัวเองทนไม่ไหวต้องประกาศเป็นที่ปรึกษาให้หมอปลาพร้อมกับพูดใครที่เป็นทนายความออกมาโหนกระแสให้สัมภาษณ์ทางทีวีขอให้ทำจริงๆอย่าดีแต่พูดพวกขี้โมกขี้คุยพวกหิวแสงทั้งหลายอย่าดีแต่เห่าทางโซเชียลโดยหมอปลาฝากบอกว่าหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการดำเนินการต่างๆใครที่ข่มขู่ว่าจะแจ้งความจับเอาให้เต็มที่ถ้านายความคนไหนอยากจะแจ้งความก็ไปแจ้งได้เลยถ้าคิดว่าทำผิดก็พร้อมสู้คดีโดยตนรับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หมอปลาโดยให้กำลังใจทุกวันพร้อมบอกว่าขอให้ทำจริงอย่าดีแต่พูดถ้าให้ไปแจ้งความสิ่งไหนที่ทำผิดรับสารภาพพร้อมน้อมรับแต่สิ่งไหนที่ไม่ผิดพร้อมสู้คดีซึ่งหากเป็นความเท็จอาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องกลับรำแซ่พวกทนายหิวแสงที่เสนอตัวว่าจะเป็นทนายให้กับพระปกป้องพระศาสนาอย่าดีแต่เห่าทางโซเชียลให้รีบไปแจ้งความโดยให้ประชาชนตัดสินเอาเองโดยทุกคดีตนจะพาหมอปลาไปโรงพักมอบตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ